เป็นภาษาใหม่ๆถึงเก่าๆก็เป็นภาษาเขาทั้งนั้นนะภาษาเขาเขาเล่าสู่กันฟังมาผมก็ภาษาเขานะมาพูดใช่ไหมภาษาใหม่ของผมก็มีพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยภาษาใหม่นะครับภาษาใหม่ที่มีกันอยู่เกาะกันทั้งหมดนั่นก็เป็นภาษาเก่าหมดนะครับภาษาใหม่มีพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะครับนี่เป็นภาษาใหม่แน่นอนนะการที่จะไปรู้กับสิ่งเหล่านี้มันต้องอยู่ในจุดที่บอกว่าเซตซีโร่แอนด์อากาลิโกบางทีเนี่ยลุงหงอกยังคิดอยู่ข้างลุงนะครับว่าลุงหงอกภาษาลุงหงอกลุงหงอกลุงหงอกตัวเดียวเนี่ยครับมันเหมือนกับอยู่ในถ้ำกลางใช่ไหมฮะลุงหงอกนะบางทีนั่งเล่นๆดูนะครับนั่งเล่นๆดูนะมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างอะไรระหว่างเนี่ยฝั่งนี้มันจะกลายเป็น abnormal นะครับ abnormal เอาภาษาพระคุณก็แล้วกัน abnormal ตัว n ตัวนอหนูหรือตัวรอลิงรอลิงก็แล้วกัน abnormal and unconscious เอาไงดี unconscious เอาภาษาไทยนี่มันเป็นภาษาไทยมันทับศัพท์ abnormal กับพูดว่าไงเดี๋ยวเอานะไหนๆก็เป็นภาษาไทยแล้ว unconscious serious โอเคแค่นี้ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะฮะมันก็เหมือนกับออกมาคำหนึ่งนะครับก็คือ set zero set zero อันนี้มันรู้สึกจะมีอยู่ในจอยแล้วนะครับ set zero เพราะฉะนั้นก็เลยต้องใส่คำว่า set zero set zero นะ and agalicoใช่ไหมไงเนี่ยเนี่ยลูกหมอบางทีเนี่ยมานั่งคิดอยู่ว่าเอ้ยมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าวะเนี่ยไอ้ตัวเองมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่านั่งเล่นๆดูนี่พอเวลาได้พอเวลาพูดจาเรื่องพวกนี้นะมันก็โอเคนะมันก็น่าจะลงเอยอยู่หรอกส่วนตัวนะส่วนตัวลุงของมันก็จะไปล้อมขอบล้อมกรอบไว้ลุงเอาไว้เล่นๆเผื่อว่าโอกาสแต่มันจะได้ไปใช้ทั่วไปนะถ้าหากว่าในวันหนึ่งข้างหน้ามันก็จะได้มีโอกาสได้ไปพูดถึงสิ่งเหล่านี้ในเวทีไหนๆก็ไม่รู้แหละก็เพื่อที่จะให้ได้วันนี้วันที่4ธันวาอย่างเงี้ยมันจะได้ลงตัวของมันเองทีนึงเพราะว่าภาษานี่จะเป็นภาษาหลักต่อๆไปในวันหนึ่งข้างหน้าเพราะว่าวันนี้ได้อธิบายได้อย่างลงตัวเลยครับ PE ใช
แต่ว่า PE ซะเนี่ยเพราะ PE มันจะเดินทางบอกให้ทราบนะครับนะ สายลาตินี่ตกลงแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ตกลงนะจำไว้หน่อยก็แล้วกันท่านที่อยู่หน้าจอที่รู้ครับภาษาเหล่านี้มันจะเป็นภาษาที่มันจะไปข้างหน้ามันไปล่วงรู้อะไรต่างๆนะไม่เหมือนกับชาวโลกเขาจะรู้กันก็คิดว่าผมไม่เป็นพิษภัยมั้ยเวลาผมเล่าอะไรต่างๆให้ฟังเนี่ยไม่น่าจะมีพิษภัยนะพี่นะถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ลองค่อยๆสดับกันสดับกันถ้าพี่ถ้าว่ามีประโยชน์ก็สดับกันเอาไว้เขียนอะไรข้างฝาหน่อยก็ดีก่อนน่าจะเขียนเอาละกลับมาเข้าสู่ประเพณีนิยมของเราเนี่ยก็คือเรื่องราวของหน้าจอครับฝั่งเฟซว่าไง